วัสดีครับนี่คือ Inside News Podcast สรุปข่าวประจำวันก้าวไกลเพื่อไทยจับมือกันแน่นสุราก้าวหน้าสัญญาณเขย่าทุนผูกขาดจบศึกเลือกตั้งครั้งหน้าว่ากันอย่างตรงไปตรงมากฎหมายสุราก้าวหน้าที่เสนอโดยก้าวไกลหลักใหญ่ใจความจริงๆคือการใช้มีดฟันไปที่กระเป๋าทุนใหญ่กระจายมาให้ทุนเล็กรายย่อยจากผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ไม่กี่รายตามกฎหมายเดิมครองอำนาจนำในตลาดเครื่องดื่มมาอย่างยาวนานเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตรายย่อยเป้าหมายเหมือนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือหมื่นรายหรือที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสยุโรปหลายประเทศมานานแล้วเพราะคณะรัฐมนตรีประยุทธ์รู้อยู่แก่ใจว่าฝืนกระแสนี้ไม่ไหวแน่ๆการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นมันเห็นได้ชัดว่ากฎหมายเดิมมันไม่แฟร์ไม่ต้องมองด้วยกรอบคิดการเมืองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยอะไรเลยมองด้วยกรอบเสรีนิยมทุนนิยมปกติก็จะพบความลักลั่นเต็มไม่ยุติธรรมเชิงกติกาไปหมดมองไปทางไหนก็ถูกด่าถูกด่าถูกด่าแต่สุดท้ายครม.ก็ยังพอมีคนเก่าเกมมีคนเสนอยุทธวิธีการเมืองลดความชอบธรรมของฝ่ายค้านลดข้อด้อยของตนเองที่จะถูกวิจารณ์ช่วงใกล้เลือกตั้งแบบที่เคยทำมาช่วงก่อนเลือกตั้งใหญ่ปี2562นั่นเองแม้รัฐบาลจะอ้างว่าทำเพื่อประโยชน์ชาติล้วนๆแต่โดยสภาพบริบททางการเมืองและช่วงเวลาของพัฒนาการความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้ไม่ใช่คอการเมืองก็มองออกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรมากกว่านี้หรอกที่น่าจับตาคือท่าทีของพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่อร่างพรบ.สุราก้าวหน้าต่างหากนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.สรรพสามิตฉบับที่พ.ศ.จุดๆๆหรือร่างพรบ.สุราก้าวหน้าว่าพรรคเพื่อไทยเรายืนยันที่จะสนับสนุนพรบ.สุราก้าวหน้าให้ผ่านสภาวันนี้ให้ได้แม้ว่าเมื่อวานนี้1พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีครม.จะแก้กฎกระทรวงเรื่องใบอนุญาตผลิตสุราให้สุราชุมชนขายได้แต่การแก้กฎกระทรวงของครม.มีรายละเอียดซ่อนไว้และไม่ได้ปลดล็อกจริงยังทำธุรกิจสุราไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้การแก้กฎกระทรวงนั้นแก้เมื่อไหร่ก็ได้และแก้คืนเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันหากถอดบทเรียนสมัยไทยรักไทยที่เคยทำนโยบายสุราเสรีเมื่อถูกรัฐประหารสุราเสรีก็หายไปนางสาวแพทองธารระบุต่อว่าวันนี้จึงจำเป็นจริงๆที่จะต้องผลักดันให้เป็นกฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านสภาให้ได้เพื่อรับรองว่ากฎหมายนี้จะอยู่กับประชาชนใครจะแก้คืนก็ต้องกลับมาแก้ในสภาเท่านั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมสุราที่ดีทางวิธีการทำและวัตถุดิบที่ดีเรามีพืชผลมากมายที่พร้อมผลิตสุราสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ต่อโลกและนำเงินกลับเข้ามาให้พี่น้องได้อย่างมหาศาลไม่ว่าอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่หากวันนี้ไม่ผ่านสุราเสรีไม่เกิดขึ้นแต่สมัยหน้ารัฐบาลเพื่อไทยต้องผ่านโดยหลังที่นางสาวแพทองธารทวิตเสร็จนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มาทวิตตอบข้อความว่าการผูกขาดใดๆจะทำให้ปิดโอกาสแก่คนในสังคมโดยเฉพาะคนชั้นกลางที่จะเติบโตได้และไม่ให้โอกาสกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy จากนั้นนายพิธาตอบกับทวิตดังกล่าวของนางสาวแพทองธารว่าขอบคุณมากครับมาช่วยกันทำให้ศักยภาพอุตสาหกรรมสุราไทยไประดับโลกด้วยกันครับอิงทั้งนี้นางสาวแพทองธารทวิตข้อความกลับอีกด้วยว่าลุยครับพี่ทิมเพื่อประชาชนรอฟังข่าวค่ะเรื่องนี้มีนัยสำคัญในเชิงพลังการเมืองการล้มขั้วอำนาจเดิมยืนยันเรื่องนี้จากท่าทีของอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรอานนท์ได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวโดยโพสต์ภาพบทสนทนาใน Twitter ที่มีการตอบกลับประเด็นสนับสนุนพรบ.สุราก้าวหน้าระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายอานนท์ระบุว่าสิ่งที่เผด็จการกลัวที่สุดคือคนรุ่นใหม่ระดับโอหัวของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจับมือแท็กทีมกันนี่แหละลุยอีกด้านหนึ่งในประเด็นนี้วิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลได้ทวิตว่าสุราก้าวหน้าจะสำเร็จได้คงต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล
ในเรื่องนี้เศรษฐาทวีสินบอสใหญ่แสนสิริผู้ที่มีข่าวมานานว่าอาจจะได้เป็นแคนดิเดตนายกจากฝั่งเพื่อไทยได้ออกมาโค้ดทวิตดังกล่าวว่าเพื่อไทยเป็นก็สำเร็จครับพร้อมอีโมจิรูปโอเคก่อนที่นายวิโรจน์จะออกมาตอบว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับพี่นิดแน่นอนว่าในสนามการแข่งขันการเมืองเพื่อไทยกับก้าวไก่ต้องแข่งกันแน่ๆเพราะต่างฝ่ายต่างมีแฟนคลับของตัวเองแต่ถ้ามุ่งไปที่ประเด็นเชิงนโยบายที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่น่ากลัวมากๆสำหรับฝ่ายจารีนิยมอนุรักษ์นิยมที่ครอบครองอำนาจในเมืองไทยมาอย่างยาวนานกลุ่มค่อนทางอำนาจที่ครองอำนาจนำในเมืองไทยไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่รวมถึงพลังทางสังคมพลังทางเศรษฐกิจกลุ่มทุนที่หนุนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแน่นอนการจับมือกันในประเด็นสุราก้าวหน้าของพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายค้าน2พรรคที่เหมือนจะแข่งกันเองแต่ก็มีจุดร่วมทางนโยบายสังคมเศรษฐกิจเหมือนกันการเลือกตั้งครั้งหน้ายิ่งสะท้อนความสำคัญมีแรงสั่นสะเทือนยิ่งต่อกลุ่มค้อนอำนาจเดิมโดยเฉพาะกลุ่มทุนผูกขาดที่ไม่ปรับตัวแม้วันนี้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจะพ่ายแพ้ในระบบสภาแต่นับเป็นชัยชนะของฝ่ายผลักดันในการจุดไฟเดินหน้าวาระนี้อย่างจริงจังทำให้เรื่องนี้ลงหลักปักฐานเห็นพ้องต้องกันในสังคมสำเร็จขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์ธนาธรกล่าวสุนทรพจน์งาน Oslo Freedom Forum ที่ไต้หวันเผยหลังยุบอนาคตใหม่หนุ่มสาวหลายคนประท้วงทวงอนาคตที่ถูกขโมยไปชี้ถ้าไม่มีรัฐประหารปี57อาจไม่มีการส่งอุยกูร์กับจีนรัฐประหารในเมียนมาลั่นเลือกตั้งปีหน้าความหวังพาประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้รับเชิญขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Oslo Freedom Forum in Taiwan Champion of Changeมหากาฬด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้นโดย The Human Rights Foundation เป็นประจำทุกปีโดยมีการเชิญผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจากแวดวงต่างๆทั่วโลกมาเข้าร่วมนายธนาธรกล่าวว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คำถามสำคัญที่เป็นใจกลางของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยเสมอมาคืออำนาจสูงสุดเป็นของใครกันแน่ระหว่างสถาบันกองทัพประชาชนและเมื่อชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมปฏิเสธที่จะมอบอำนาจนี้ให้แก่ประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับนายกรัฐมนตรี29คนและการรัฐประหาร13ครั้งในรอบ90ปีรวมทั้งการปราบปรามประชาชนทั้งในปี2516 2519 2535และ2553เพียงในรอบ90ปีที่ผ่านมาการมีพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารในปี2557และยังคงสืบทอดอำนาจมาได้ถึง8ปีวันนี้คือผลจากความล้มเหลวในการปกป้องประชาธิปไตยแต่ผลของความล้มเหลวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับโลกด้วยนายธนาธรกล่าวอีกว่าการขึ้นมาของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเอียงข้างไปทางจีนมากขึ้นทั้งในทางการทูตเศรษฐกิจและการทหารนำมาสู่การที่ในปี2518ประเทศไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยอุยกรูกว่า100คนกลับไปเผชิญชะตากรรมแทนที่จะได้รับการส่งตัวไปประเทศที่3ตามคำเรียกร้องและคำเตือนของนานาชาติรวมทั้งกรณีการรัฐประหารในเมียนมาที่นำมาสู่การปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงในปี2564ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นอกจากจะปฏิเสธไม่รับผู้ลี้ภัยแล้วยังออกนอกหน้าสนับสนุนมินอองไลน์โดยมินอองไลน์ผู้ก่อรัฐประหารเมียนมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเปิดเผยว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยเขาก็จะไม่ทำรัฐประหารแน่ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ว่านับตั้งแต่การยุบพรรคอนาคตใหม่ในปี2563คนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวได้ออกมาประท้วงทั่วประเทศเพื่อทวงอนาคตที่ถูกขโมยไปของพวกเขาพร้อมข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันสำคัญของประเทศไทยรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์
แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับใช้อำนาจดำเนินคดีประชาชนกว่า 2,017 คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวโดยมีถึง183คนรวมทั้งตัวเองด้วยที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหา112นายธนาธรกล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร2557การส่งกลับชาวอุยกูร์การรัฐประหารและวิกฤตผู้ลี้ภัยเมียนมารวมถึงการจับกุมคุมขังเยาวชนผู้ที่ต้องการเพียงอนาคตที่ดีกว่านี้สำหรับประเทศจะไม่เกิดขึ้นหากเราประสบความสำเร็จในการปกป้องประชาธิปไตยในประเทศไทยเมื่อเราสูญเสียประชาธิปไตยไปมันใช้เวลานานในการกอบกู้แต่ปีหน้าเรามีเลือกตั้งนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการจบระบอบประยุทธ์ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเชื่ออีกครั้งว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนนายธนาธรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจสุประชัยซัดสาธิตวงศ์หนองเตยไม่ให้อ่านร่างกฎหมายกัญชาจริงๆไม่ได้เฉลียวฉลาดแต่ท่านอวดรู้ถามตักกะประเทศไหนห่วงเยาวชนแต่ไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองเยาวชนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่รัฐสภานายสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้ภายหลังนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตอบโต้พรรคภูมิใจไทยเพื่อเดินหน้าคัดค้านร่างพรบกัญชากัญชงสรุปใจความสำคัญคือสิ่งที่นายสาธิตพูดเป็นเพราะไม่เข้าใจกฎหมายพยายามกล่าวหาเรื่องนี้เป็นผิดพลาดและความบกพร่องของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งที่การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนลงมติปลดล็อกมาแล้วตั้งแต่ต้นต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศควบคุมและพรรคภูมิใจไทยยังได้เสนอร่างพรบกัญชากัญชงให้มีการควบคุมที่รัดกุมมากขึ้นและมีการพิจารณาเนื้อหาในชั้นกรรมธิการเพิ่มเนื้อหาอย่างครอบคลุมแต่นายสาธิตกลับเสนอให้สภาทบทวนเนื้อหาใหม่โดยยังไม่ทันได้พิจารณาหลายมาตราและเชื่อว่านายสาธิตยังไม่ได้อ่านร่างกฎหมายอย่างครบถ้วนจึงไม่เชื่อว่านายสาธิตออกมาทักท้วงด้วยความเข้าใจของกฎหมายนอกจากนี้การที่พรรคประชาธิปัตย์มีการเสนอเนื้อหาเพิ่มเติม13ข้อทั้งที่สิ่งที่ร่างไว้แล้วดีกว่าและบางเรื่องมีการพิจารณาไปแล้วแสดงให้เห็นว่านายสาธิตไม่ได้อ่านร่างกฎหมายจริงๆท่านไม่ใช่อัจฉริยะจริงๆท่านไม่ได้เฉลียวฉลาดจริงแต่ท่านอวดรู้นายสุประชัยกล่าวต่อว่าสิ่งที่นายสาธิตพูดยังเป็นการดูถูกดูแคลนคณะกรรมการกมธ.ที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดและที่อ้างว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นยืนยันว่าการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นการใช้อำนาจโดยชอบส่วนการพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงในสภาเป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนซึ่งถือเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่นายสาธิตกำลังนำสองเรื่องมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันทำให้คนไม่เข้าใจเหมือนมาเล่าเรื่องตลกปิดเบือนให้พี่น้องประชาชนฟังแทนที่จะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่พรรคภูมิใจอธิบายแต่กลับพยายามบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเอาเรื่องการเมืองเข้ามาถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเราก็พร้อมสู้เต็มที่อยู่แล้วพังงาเราจะยกจังหวัดอยู่แล้วกระบี่เราก็จะยกจังหวัดอยู่แล้วและอาจได้เขตคุณสาธิตเพิ่มมาอีกคนค่อยๆว่ากันแต่วันนี้คุณนั่นแหละเป็นคนดึงการเมืองเข้ามาส่วนที่บอกว่าวิปรัฐบาลยังไม่มีมติที่ชัดเจนนั้นผมยืนยันว่าเรื่องนี้มีเอกสารชัดเจนวิปรัฐบาลมีมติเห็นชอบทั้งวาระ2และวาระ3นายสุประชัยกล่าวนายสุประชัยกล่าวว่าวันนี้หากร่างพรบกัญชากัญชงไม่ผ่านประเทศนี้จะไม่มีกฎหมายมาบังคับโทษต่างๆที่ออกมานายสาธิตต้องรับผิดชอบตนอยากขอให้นายสาธิตเปิดหัวใจทำคุณให้กับประเทศชาติไม่ปล่อยให้กัญชากลายเป็นกัญชาเสรีเพราะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำให้กฎหมายนี้ล้มประเทศนี้จะไม่มีกฎหมายคุมกัญชาจะเกิดการขายกัญชากันทุกหย่อมย่าขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งหน้าทำงานเพื่อประชาชนเพราะเราไม่เล่นการเมืองดังนั้นวันนี้ขอท้าทายถ้าล้มกฎหมายเพื่อให้กัญชากลายเป็นกัญชาเสรีเยาวชนเข้าถึงง่ายก็ทำไปแต่พรรคภูมิใจไทยพยายามปกป้องไม่ให้กัญชากลายเป็นกัญชาเสรีแต่ให้กัญชาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวถามว่าร่างกฎหมายมีแนวโน้มที่จะผ่านเพียง 50% นายสุประชัยกล่าวว่าหากบางพรรคไม่ลงมติเห็นชอบพรรคนั้นก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำต้องอธิบายกับประชาชนแล้วต้องตั้งคำถามกับว่าวันนี้คุณรับแผนใครมามีความประหลาดอะไรที่คุณห่วงเยาวชนแต่กลับไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองเยาวชนมันคือตรรกะประเทศไหนนึกไม่ออกเมื่อถามว่ามีการข่าวเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือไม่เพราะมีการตั้งคำถามถึงการรับงานอยู่หลายครั้งนายสุประชัยกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่เท่าที่มีการพูดถึงกันการปลดล็อกกัญชาทำให้คนหันมาใช้กัญชาทางการแพทย์มากขึ้นและทำให้ยาแผนปัจจุบันลดลงยอดขายตกซึ่งตนอ่านข่าวมาแต่ไม่ได้กล่าวหาใครทั้งสิ้นและหากต้องการให้สังคมปลอดภัยต้องช่วยกันรับกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าไม่ได้ห่วงเยาวชนจงล้มกฎหมายฉบับนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily New โรมชี้ทำลายตั๋วกระดุมแรกแก้ปัญหาการกลาดยิงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ประชุมสภามีการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจา6ฉบับของส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้สภาหาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยและกรณีโศกนาฏกรรมกราดยิงจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อให้มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลหาแนวทางแก้ปัญหามีนายแพทย์ชนนาถสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเป็นคนแรกว่าน้ำท่วมขณะนี้เพราะระบบเตือนภัยมีปัญหารวมถึงผลพวงจากระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ออกข้อปฏิบัติห้ามนักการเมืองแจกของช่วยเหลือประชาชนทุกกรณีก่อนรัฐบาลครบวาระ180วันส.ส.ได้แค่มองให้กำลังใจจำเป็นที่สภาต้องร่วมกันแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเพราะนักการเมืองถูกมัดมือมัดเท้าห้ามช่วยประชาชนแต่หน่วยงานรัฐทำได้แล้วใช้โอกาสนี้ไปแสวงหาความนิยมให้รัฐบาลจะหาเสียงเขาไม่ว่ากันแต่ต้องให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีขณะที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าตนเสนอแนวทางป้องกันปฏิรูประบบราชการเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะการกราดยิงที่หนองบัวลำภูก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาสาเหตุหนึ่งมาจากความไม่เป็นธรรมในระบบกองทัพมีการหักหัวคิวทำให้จ่าคนหนึ่งคุ้มคลั่งระบบภายในราชการทหารตำรวจอยู่ในจุดวิกฤตซึ่งมีปัจจัย4อย่างคือ 1. ปืน 2. ยาเสพติด 3. โครงสร้างระบบราชการภายในตำรวจที่ทำให้คนเป็นบ้าและ 4. ปัญหาสุขภาพจิตผู้ปฏิบัติหน้าที่เครียดสะสมทั้ง4ข้อต้องแก้ไขปัญหาใหญ่คือเรื่องตั๋วที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกับสังคมเมื่อปี2562ว่าปัญหาตั๋วจะหมดไปแต่วันนี้ยังมีอยู่ตลอดเวลาอาทิตำรวจปล้นปืนโรงพัก100กระบอกหรือเรื่องการบริจาคเงินให้กับพรรครัฐบาลพรรคหนึ่ง3ล้านบาทถามว่าหลักฐานประจักษ์ขนาดนี้ท่านได้ขยายผลหรือไม่ว่านี่คือการจ่ายเงินเพื่อให้มีอำนาจบางอย่างหรือไม่เมื่อไรก็ตามที่มีตั๋วมันก็ต้องซื้อเมื่อมันต้องซื้อมันราคาแพงเมื่อราคาแพงเงินเดือนปกติไม่มีทางพอเมื่อลำดับชั้นสูงขึ้นอาชีพสุจริตเป็นไปไม่ได้จึงต้องเข้าไปทำธุรกิจสีเทาๆเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีบ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองมีผับเปิดเคยเวลาได้และทำไมยาเสพติดวันนี้ราคาถูกถ้าทลายระบบตั๋วไม่ได้ธุรกิจผิดกฎหมายยังคงอยู่สิ่งที่ต้องทำคือทำลายตั๋วนี่คือกระดุมเม็ดแรกในการแก้ปัญหาของการกราดยิงจังหวัดหนองบัวลำภูขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์บังเอิญเหลือเกินเมื่อมีกระแสข่าวว่าบ้านปากน้ำกระด้างกระเดื่องในพรรคพลังประชารัฐรวมถึงกระแสข่าวต่อรองขอโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการปปช.ก็ลงมติชี้มูลความผิดเอชนสวัสดิ์กับพวกกลายเป็นอีกหนึ่งบิ๊กเนมทางการเมืองที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดสำหรับเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดสมุทรปราการแกนนำตระกูลอัศวเหมหัวเรือใหญ่บ้านปากน้ำกลุ่มเสียงส.ส.ในสภาราว6เสียงมีอดีตอภิรยาตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั่งเก้าอี้นายกอบจ.สมุทรปราการเพลงชนทิดาอัศวเหม
บุตรสาวนั่งเก้าอี้เลขานุการนายกอบจ.สมุทรปราการคดีที่เอชนสวัสดิ์ถูกปปป.ชี้มูลความผิดต้องย้อนกลับไป10ปีก่อนสมัยปี2554ถึง2556เมื่อครั้งเจ้าตัวนั่งเก้าอี้นายกอบจ.สมุทรปราการกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการหัวประมูลก่อสร้างเตาเผาศพรวมวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างไรก็ดีปปช.ชี้มูลความผิดเอชนสวัสดิ์กับพวกแค่กรณีผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157นั่นคือกรณีใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบอันทำให้เสียหายแก่รัฐและปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตมิได้มีประเด็นเกี่ยวกับหัวประมูลแต่อย่างใดเงินผมที่น่าสนใจคดีดังกล่าวว่ากันว่าสำนวนคดีนี้ทำเสร็จมาได้สักระยะแล้วแต่ยังไม่ได้ทามมิ่งชงเข้าที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการปปช.เพื่อลงมติเสียทีบังเอิญเหลือเกินเมื่อมีกระแสข่าวว่าบ้านปักน้ำกระด้างกระเดื่องในพรรคพลังประชารัฐรวมถึงกระแสข่าวต่อรองขอโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการปปช.ก็ลงมติชี้มูลความผิดเอชนสวัสดิ์กับพวกพอดีย้อนที่ไปที่มาคดีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี2554ถึง2556สมัยเอชนสวัสดิ์นั่งเก้าอี้นายกอบจ.สมุทรปราการถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบจ.กระทั่งพบว่าอบจ.ยุคดังกล่าวมีการอนุมัติเงินเบิกจ่ายอุดหนุนแก่วัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการก่อสร้างเตาเผาศพให้วัดรวม3ปีกว่า800ล้านบาทสตง.ตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบหลายประการเช่นงบอุดหนุนวัดดังกล่าวสูงขึ้นทุกปีบางวัดใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ยกตัวอย่างปี2554งบอุดหนุนวัดแห่งหนึ่งให้ก่อสร้างเตาเผาศพปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จตามสัญญางบที่ให้ไปไม่เพียงพอจ่ายเพราะมีการจ่ายเงินมาจำล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา 50% ทั้งที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆและผู้รับเหมาส่วนใหญ่เป็นรายเดียวกวาดนานเกิดทั้งจังหวัดเป็นต้นข้อมูลจากสตง.อ้างคำให้การของเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งในขณะนั้นระบุตรงกันว่าถ้าวัดไม่จ้างผู้รับเหมารายนี้วัดจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากอบจ.ส่งผลให้ผู้รับเหมารายนี้ได้รับงานก่อสร้างเตาเผาศพเกือบทุกวัดในจังหวัดพันที่ได้ข้อมูลดังกล่าวสตง.ส่งสำนวนต่อไปยังสำนักงานปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนโดยใช้เวลาราว2ปีประมาณปี2558จึงตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนี้โดยกล่าวหานายชนสวัสดิ์กับพวกรวม5รายมีเอกชนถูกกล่าวหาด้วยมีนางสาวสุภาปิยจิตติกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนหลังจากนั้นใช้เวลาไต่สวนราว3ปีเศษปี2561พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้เคยมีการนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการปปช.แล้วครั้งหนึ่งแต่ที่ประชุมสั่งให้อนุกรรมการไปไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นรายงานข่าวจากสำนักงานปปช.ขณะนั้นระบุว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนสรุปสำนวนครึ่งแรกไปแล้วจำนวน30วัดวงเงิน300ล้านบาทเศษจากทั้งหมด60วัดวงเงิน800ล้านบาทเมื่อนำเสนอเรื่องแก่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ที่ประชุมเห็นว่าสำนวนดังกล่าวทำมาแค่ครึ่งเดียวจึงมีมติตีกลับให้ไปทำต่อให้สมบูรณ์ก่อนค่อยเสนอกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยๆเงียบหายไปจนกระทั่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลผิดเอชนสวัสดิ์ดังกล่าวโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ100ล้านบาททั้งหมดจากที่โดนกล่าวหาตอนแรกราว800ล้านบาทและไม่มีประเด็นหัวประมูลแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีการชี้มูลผิดของปปช.เป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นเจ้าตัวยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดี
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นอัยการและชั้นศาลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจยุบพรรคจากรับบริจาคเงินสีเทาเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนตั้งง่ายอยู่ยากยุบง่ายอาจเป็นคำนิยามที่เหมาะสมสำหรับพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับการดำเนินกิจการพรรคการเมืองในประเทศไทยว่ากันว่านับแต่รัฐธรรมนูญปี2540มีพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญมากกว่า110พรรคส่วนมากเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่สามารถทำตามกติกาที่กำหนดในกฎหมายพรรคการเมืองได้เช่นไม่มีการจัดทำรายงานดำเนินการไม่สามารถหาสมาชิกครบตามจำนวนที่กำหนดในกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีการจัดส่งรายงานทางการเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเป็นต้นแต่ก็มีพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายพรรคที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบด้วยสาเหตุอื่นที่บางครั้งดูขัดใจประชาชนไม่น้อยอีกทั้งซีกฝั่งของพรรคการเมืองที่ถูกกระทำมักจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับขั้วอำนาจในปัจจุบันทั้งสิ้นเช่นการยุบพรรคไทยรักไทยในปีพ.ศ. 2550การยุบพรรคพลังประชาชนในปีพ.ศ. 2551การยุบพรรคไทยรักษาชาติในปีพ.ศ. 2562การยุบพรรคอนาคตใหม่ในปีพ.ศ. 2563ในขณะที่ซีกฝั่งของผู้มีอำนาจในปัจจุบันกลับถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่มากนักกรณีบริจาคเงินของนักธุรกิจจีนสัญชาติไทยที่เป็นเจ้าของกิจการบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับพรรคพลังประชารัฐในปี2564เป็นเงิน3ล้านบาทกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจขึ้นมาในทันทีว่าจะเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองหรือไม่ในเมื่อพรรคการเมืองพรรคนี้มีสถานะเป็นพรรคแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลกติกาการบริจาคเงินของพรรคการเมืองพรรคการเมืองมีรายจ่ายมากมายนับแต่ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงค่าเช่าสำนักงานค่าจ้างบุคลากรประจำพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายจิปาถะในขณะที่รายได้ของพรรคการเมืองนั้นมาจากเงินทุนประเดิมของสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคที่มีไม่มากแค่1ล้านบาทค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกก็เพียงปีละ200บาทต่อคนหรือตลอดชีพ 2,000 บาทรายได้จากการระดมทุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองและส่วนที่สำคัญที่สุดมีสัดส่วนมากที่สุดน่าจะเป็นเงินบริจาคของประชาชนและธุรกิจกลุ่มทุนการบริจาคนั้นมีเพดานไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะบริจาคให้แก่พรรคการเมืองเกินกว่าปีละ10ล้านบาทไม่ได้และหากเป็นการบริจาคในนามบริษัทหรือนิติบุคคลหากมีการบริจาคต่อปีเกิน5ล้านบาทต้องมีการแจ้งให้แก่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบด้วยสำหรับบุคคลหากเป็นเงินบริจาคที่ไม่มากการบริจาคอาจมาจากความนิยมในพรรคชื่นชมในอุดมการณ์อยากสนับสนุนพรรคให้เกิดความสำเร็จทางการเมืองความรู้จักมักคุ้นกับผู้เป็นผู้บริหารพรรคแต่หากเป็นเงินบริจาคจำนวนมากคงยากจะปฏิเสธว่าบุคคลผู้บริจาคนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองหรือประโยชน์คืนกลับสู่ตนเองในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับประโยชน์ทางการเมืองต่อบุคคลอาจมุ่งให้ตนเองได้ลงสมัครเลือกตั้งในส่วนผู้สมัครส.ส.เขตหรืออยู่ในลำดับต้นๆของผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคหรือมีโอกาสได้ตำแหน่งทางการเมืองหากมีจำนวนเงินที่บริจาคในระดับที่มากพอในด้านประโยชน์ทางธุรกิจการบริจาคเงินของนักธุรกิจย่อมเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการบริจาคให้พรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนได้ยิ่งผู้ประกอบการในธุรกิจสีเทายิ่งมุ่งหวังความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองเป็นโลกเกาะคุ้มครองธุรกิจตนการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องมีข้อห้ามเป็นกฎเหล็กที่เข้มงวดห้ามต่างชาติห้ามธุรกิจสีเทามาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560เป็นเรื่องการห้ามรับบริจาคเงินจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือจากนิติบุคคลต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในไทยหรือนิติบุคคลที่แม้จดทะเบียนในไทย
แต่มีต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ49ในกรณีนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะการตรวจสอบเบื้องต้นของการบริจาคเงิน3ล้านบาทดังกล่าวมาจากบุคคลที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนแต่ปัจจุบันได้ถือสัญชาติไทยแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ส่วนในมาตรา72ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าเงินบริจาคดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไม่สิ่งที่คณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการมาตรา5ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560กำหนดให้ประธานกรรมการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นแปลว่าหากพบเห็นสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังนั้นเมื่อมีความปรากฏว่าอาจมีการฝ่าฝืนในกรณีพรรคการเมืองไปรับบริจาคเงินโดยรู้หรือควรจะรู้หรือมีเหตุควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประธานกรรมการการเลือกตั้งพึงสั่งการให้เลขาธิการกกตในฐานะนายทะเบียนให้ตรวจสอบโดยพันและรายงานต่อคณะกรรมการเลือกตั้งโดยเร็วเช่นภายใน30วันเป็นต้นมาตรา92วงเล็บ3ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำฝ่าฝืนมาตรา72การรับเงินจากแหล่งที่มามิชอบด้วยกฎหมายให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นโดยในวรรคสุดท้ายระบุว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำผิดให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนั้นหมายความว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภทตลอดชีวิตและยังไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตลอดชีวิตด้วยเพราะในมาตรา160วงเล็บ6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ระบุคุณสมบัติของผู้เป็นรัฐมนตรีไว้คือไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งข้อหนึ่งในลักษณะต้องห้ามดังกล่าวคือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งการรับบริจาคเงินของพรรคการเมืองยิ่งเป็นเงินจำนวนมากยิ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีแหล่งที่มาหรือมีข้ออันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะบทกำหนดโทษนั้นเป็นที่รับรู้กันทั่วไปรุนแรงถึงขั้นยุบพรรคตัดสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองยิ่งพรรคการเมืองที่มีฐานะเป็นพรรครัฐบาลนักธุรกิจสีเทาทั้งหลายยิ่งอยากเข้าใกล้ยิ่งอยากสนับสนุนการรับบริจาคเงินยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมิเช่นนั้นฝ่ายตรงข้ามก็อาจกลั่นแกล้งให้คนที่ทำธุรกิจผิดแฝงตัวเข้ามาบริจาคจนนำไปสู่การยุบพรรคเผือกร้อนจึงตกอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและในระดับความรวดเร็วเช่นการยุบพรรคอื่นๆในอดีตหรือไม่อย่าให้ประชาชนมีภาพจำซ้ำเพิ่มว่าเอาแต่จัดการฝ่ายตรงข้ามผู้มีอำนาจเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์ไว้ใหม่เอเปกเช็คสภาพความพร้อมประเทศไทยเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำระดับโลกต้องใช้คำว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วสำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครช่วงที่ผ่านมาก็เกิดดราม่าหลายเรื่องตั้งแต่เป็นการจัดเอเปกซึ่งเป็นการประชุมเขตเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกในไทยแต่กระแสกลับดูเงียบเหงาคนไทยไม่ค่อยพูดถึงหรือให้ความสนใจซ้ำร้ายผู้นำประเทศมหาอำนาจที่เคยเข้าร่วมพร้อมเพียงกันในการประชุมที่ผ่านมากลับเลือกไม่มาไทยในการประชุมครั้งนี้หลายประเทศก็เลือกส่งผู้แทนมาร่วมประชุมจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพบว่ามีผู้นำเพียง2ประเทศที่ประกาศจะมาร่วมประชุมคือจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมาด้วยตนเองแต่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่มาขอส่งรองประธานาธิบดีมาแทนขณะที่มาเลเซียเกาหลีใต้เม็กซิโกจะส่งผู้แทนเข้าร่วมที่เหลืออีก15ประเทศยังคงรอการยืนยันรวมถึงป
ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียด้วยส่วนแขกพิเศษของไทยที่จะเข้าร่วมคือประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศสมงกุฎราชกุมารซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศซาอุดิอาระเบียและผู้นำกัมพูชาด้านดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าบุคคลที่จะเดินทางมายังประเทศไทยล้วนแต่เป็นระดับสูงสุดของรัฐบาลเสียส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้แทนมาบ้างยืนยันว่าทุกประเทศใน21เขตเศรษฐกิจมาประชุมเหตุผลที่ไม่มาสามารถตอบได้ว่าผู้นำแต่ละประเทศมีใครเดินทางมาร่วมประชุมบ้างนั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยโดยขอให้อดใจรอไทยพยายามทำให้เกิดความชัดเจนในโอกาสนี้มติชนสุดสัปดาห์ขอพาไปย้อนดูการเตรียมความพร้อมของไทยและเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคครั้งนี้24กันยายนสื่อต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจะไม่เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงเทพซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้เนื่องจากเหตุผลทางด้านครอบครัวด้านดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศปฏิเสธข่าวยืนยันอยู่ระหว่างประสานงาน5ตุลาคมครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 16-18 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรับประชุมเอเปก7ตุลาคมผู้บัญชาการทหารอากาศผบ.ทอ.เร่งเคลียร์จุดจอดเครื่องบินรองรับนานาชาติร่วมประชุมเอเปกเล็งพื้นที่กองบิน4เสริมที่จอดยืนยันไม่กระทบการบินพาณิชย์11ตุลาคมดอนปรมัตถ์วินัยยืนยันทุกประเทศต่อรับร่วมเวทีเอเปกแต่ไม่รู้ผู้นำมาเองหรือมอบหมายให้ใครเผยมงกุฎราชกุมารซาอุเตรียมยกคณะใหญ่เยือนไทย15ตุลาคมพลัสชาลีจันเจ้าของเพจทูตนอกแถวอดีตเอกอัครราชทูตไทยเปิดเผยว่าได้ข้อมูลใหม่มาว่าไทยงดออกเสียงประนามรัสเซียเพราะอยากเอาใจให้ปูตินมาเอเปก18ตุลาคมดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยว่าปูตินยังไม่คอนเฟิร์มมาประชุมเอเปกแต่เจ้าตัวอยากมาเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขาจะต้องพิจารณาค่อนข้างเยอะ21ตุลาคมศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งให้แก่ผู้นำเศรษฐกิจเอเปก 14-19 พฤศจิกายนนี้เบื้องต้นมีตอบรับมาแล้วจำนวน38ลำเป็นอากาศยานขนาดกลางและขนาดใหญ่เตรียมท่าอากาศยานเพื่อรองรับไว้3แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานทหารกองบิน6 21ตุลาคมผบ.ตร.ประชุมความพร้อมทุกฝ่ายรับมือประชุมผู้นำเอเปกดูแลความปลอดภัยการจราจรใช้ตำรวจกว่า 20,000 นาย22ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีจัดประชุมเอเปกบอกเป็นเกียรติอย่างมากที่21เขตเศรษฐกิจตอบรับในหลักการเข้าร่วม27ตุลาคมชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกสั่งหน่วยงานกรุงเทพซ้อมเข้มตั้งหน่วยคอมมานด์ประสานเหตุฉุกเฉิน29ตุลาคมโฆษกทำเนียบขาวออกแถลงการยืนยันรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสของสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ไทยในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อประชุมสุดยอดอาเซียนและไปอินโดนีเซียเพื่อประชุม G2029ตุลาคมนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วยนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดตัวเชฟ21ทีมชวนชิมเมนูอาหารอนาคตคัดสรรเสิร์ฟผู้นำเอเปก30ตุลาคม19เขตเศรษฐกิจตอบรับแล้วร่วมประชุมผู้นำเอเปกจากทั้งหมด21ประเทศโดยมีกัมพูชาฝรั่งเศสซาอุเข้าร่วมด้วยในฐานะแขกของไทยโดยจีนเวียดนามซาอุเยือนไทยเป็นทางการ
31ตุลาคมนายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกำหนดการประชุมผู้นำเอเปกและประเด็นหารือของผู้นำหารือเรื่องพิธีการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยและลำดับขั้นตอนการประชุมรวมถึงการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว31ตุลาคมผบ.ตร.ประธานประชุมพิจารณาแผนการปฏิบัติการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกประกาศมอบรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติให้กับตำรวจ1พฤศจิกายนครม.อนุมัติประกาศหยุดโรงเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีเปิดทางประชุมเอเปกปิดการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์งดใช้สวนเบญจกิติช่วงเอเปกปิดเส้นทางน้ำหอประชุมกองทัพเรือเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเปก18พฤศจิกายน2565 2พฤศจิกายนผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพสั่งเอ็กซเรย์เข้าออกพื้นที่ชายแดนเข้มความปลอดภัย2พฤศจิกายนการท่าเรือแห่งประเทศไทยกทท.กระทรวงคมนาคมจัดพื้นที่โกดังสเตเดียมเป็นลานจอดรถพักรอคณะผู้นำเอเปก2พฤศจิกายนนางสาวทัศนีบูรณภกรส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเสียดายการประชุมเอเปกที่กรุงเทพไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศไม่ให้ความสำคัญส่งเพียงผู้นำระดับรองมาร่วมประชุมแทนอันหนึ่งก่อนหน้านี้ไทยเคยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกทั้งหมด2ครั้งคือเมื่อปี2535ในยุคนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนส่วนการเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของไทยเกิดขึ้นเมื่อปี2546ในยุคนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์ย้อนรอยยุคล่าอาณานิคมถึงยุคชวนทักษิณบิ๊กตู่เฉือนแผ่นดินขายชาต่างชาตินาทีนี้สปอตไลท์ทุกดวงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ปมร้อนเรื่องคณะรัฐมนตรีครม.อนุมัติหลักการร่างกระทรวงปลดกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ.จุดๆๆสรุปใจความสำคัญคือครม.อนุมัติหลักการให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุนขั้นต่ำ40ล้านบาทนาน3ปีขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องตรวจร่างรับฟังความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนส่งกลับมาที่ครม.และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสุดท้ายครม.ในฐานะฝ่ายนโยบายต้องตัดสินใจจะยืนตามหลักการเดิมหรือยอมแก้ไขขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบนักข่าวสั้นๆเรื่องอนุมัติให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุน40ล้านบาทพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายยืนยันชี้แจงได้หมดช่วงนี้ประเด็นการเมืองไม่อยากให้พูดกันต่อไปต่อมาถ้ามันมีแต่การพูดเรื่องการเมืองจะทำให้การทำงานไม่สมูทและไม่เต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการประชุมครม.เอาเป็นว่าในระหว่างรอท่านตอนในชั้นกฤษฎีกาเมื่อพลิกบันทึกประวัติศาสตร์พบเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาติมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2399สมัยรัชกาลที่4ยุคล่าอาณานิคมสยามเคยออกกฎหมายที่ให้ขายให้เช่าแก่คนนอกประเทศจศ1218หลักการคือต่างชาติจะซื้อที่ดินได้ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ห่างกำแพงพระนครออกไป200เส้นหรือ8กิโลเมตรจนถึงเขตที่พายเรือแจวไปถึงได้ภายใน24ชั่วโมงส่วนเขตที่ไกลเกินกว่าพายเรือไปถึงใน24ชั่วโมงห้ามขายเนื่องจากไม่ต้องการให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ใกล้พระนครเกินไปและไม่ให้อยู่ไกลเกินไปทางราชการสอดส่งไม่ทั่วถึงอาจเกิดการซ่องสุมกำลังต่อมาหลังสิ้นยุคสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลออกพรบที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวพุทธศักราช2486และมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินได้วางหลักการถือครองที่ดินของเอกชนต่างด้าวใหม่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา87กระทั่งปีพุทธศักราช2542หลังวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผลักดันออกพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่8พุทธศักราช2542ป
ปิดช่องให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่แลกลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทนานไม่น้อยกว่า3ปีรายละเอียดให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงต่อมาปี2545รัฐบาลทักษิณชินวัตรแก้กฎกระทรวงปรับเงื่อนไขให้ต่างชาติต้องลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีกระทั่งวันที่25ตุลาคม2565รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงใหม่ลดระยะเวลาลงทุนเหลือ3ปีเพิ่มประเภทการลงทุนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มเรื่องเชิญแผ่นดินขายให้ต่างชาติเป็นประเด็นอ่อนไหวที่มีเส้นบางๆแบ่งระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องขายชาตินาทีนี้บอกได้คำเดียวหากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเชิงนโยบายผิดพลาดระวังเข้าตำราเดินหมากพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานขอขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ